คุณผู้ชมครับการเดินหน้านะครับกวาดล้างสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์เองก็ถือว่าเป็นหนึ่งภารกิจนะครับของหน่วยงานรัฐบาลนะครับที่ผ่านมาต้องยอมรับนะครับว่าประเทศไทยมีปัญหามาช้านานนะครับอย่างล่าสุดเองนะครับทางกรมศุลกากรนะครับก็สามารถจับกลุ่มนะครับสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ที่ขนถ่ายผ่านท่าเรือแหลมฉบังนะครับในรอบเดือนกันยายนที่ผ่านมาจับกลุ่มสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์นี่ได้หลายรายการนะครับมีทั้งเสื้อผ้ามีน้ำหอมมูลค่าความเสียหายมากกว่า100ล้านบาทครับค่ะคือสินค้าที่จับกลุ่มได้นะคะก็จะเป็นสินค้าที่เลียนแบบปลอมเครื่องหมายการค้าละเมิดลิขสิทธิ์หลายรายการค่ะมีทั้งเสื้อผ้ากระเป๋ายี่ห้อ Anello ที่เดี๋ยวนี้ฮิตกันอยู่นั่นนะคะน้ำหอมเครื่องสำอางของแบรนด์ดังทั้ง Dior Mac Lancôme Giorgio Armaniซึ่งสินค้าเหล่านี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสินค้าควบคุมตามพรบ.เครื่องสำอางพ.ศ. 2558ถ้าอยากจะนำเข้ามาขายต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการอาหารและยาก่อนนำเข้าค่ะทางผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังคุณกิตติสุทธิสัมพันธ์ก็เล่าให้ฟังนะคะบอกว่านับจากนี้กรมศุลกากรยังคงเข้มงวดปราบปรามสินค้าลักลอบผิดกฎหมายนะคะก็เพื่อความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีค่ะครับก็ฝากเตือนมาถึงประชาชนด้วยนะคะว่าไม่ควรที่จะซื้อสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์นะครับอันนี้มีความผิดตามกฎหมายนะครับค่ะ